เราจะมาทำชุดคิดคาร์บอยลักบี้เพิร์สกันนะคะขั้นตอนแรกคือให้ลอกแพทเทิร์นลงบนเทมเพลตค่ะโดยจะลอกในส่วนของตัวกระเป๋านะคะคือขอบด้านนอกและลอกลายในส่วนที่จะแอพพลิเคค่ะอย่าลืมทำเครื่องหมายของส่วนกึ่งกลางและช่องกลับผ้าด้วยนะคะสำหรับในส่วนเส้นประที่เป็นแนวควิ้วไม่ต้องลอกลายค่ะลอกเฉพาะในส่วนที่เป็นเส้นทึบนะคะสำหรับการวาดชิ้นส่วนที่แจ็คพิกเก้นะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะโดยส่วนด้านบนจะเป็นการวาดเคราโครงของกระเป๋าซึ่งจะต้องวาดครบทุกส่วนนะคะและวาดลำดับหมายเลขในการแอพพลิเคตามแพทเทิร์นไว้ด้วยค่ะและในส่วนที่2จะเป็นส่วนเค้าโครงของชิ้นที่จะแอพพลิเคทั้งหมดนะคะวาดให้ติดกันและส่วนที่3จะเป็นส่วนที่วาดแยกกันค่ะในแต่ละชิ้นเพื่อนำไปวางลอกลายบนผ้าอีกครั้งนะคะแล้วตัดทุกชิ้นส่วนออกมาตามเส้นที่วาดนะคะนี่คือเทมเพลตที่ตัดแยกแต่ละส่วนแล้วนะคะสำหรับส่วนที่ตัดแยกเป็นชิ้นๆ นะคะเพื่อการลืมเราจะเขียนว่าเป็นชิ้นไหนด้วยนะคะเพื่อเวลานำไปทาบกับผ้าแล้วจะได้ถูกต้องด้วยค่ะเริ่มจากทำชิ้นหน้าก่อนนะคะโดยนำเทมเพลตที่วาดเค้าโครงของกระเป๋าวาดลงบนด้านถูกของผ้าชิ้นหน้าค่ะอย่าลืมวาดตำแหน่งกึ่งกลางและตำแหน่งของช่องกลับผ้าด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปจะนำเทมเพลตในส่วนที่2ที่เป็นเค้าโครงของชิ้นแอปิเก้มาวาดลงที่ชิ้นหน้าด้วยค่ะโดยหลักการคือจะวางให้ตำแหน่งตรงกับส่วนของโครงกระเป๋าด้วยนะคะโดยทาบให้ตรงกันแล้ววาดโครงของชิ้นที่แอพพลิเคหรือดูจากตำแหน่งกึ่งกลางเป็นหลักก็ได้นะคะเราก็จะได้โครงกรอบนอกของส่วนที่แอพพลิเคนะคะขั้นตอนต่อไปให้นำชิ้นที่เราตัดแยกไว้มาวาดส่วนประกอบด้านในค่ะเราก็จะได้ส่วนแอปพลิเคทั้งหมดนะคะเริ่มทำส่วนแอปพลิเคชิ้นแรกนะคะคือส่วนของตัวม้าค่ะให้เรานำเทมเพลตมาวางลงบนผ้าด้านถูกแล้ววาดตามเทมเพลตขั้นตอนต่อไปนะคะคือตัดผ้าโดยให้เหลือตะเข็บโดยรอบ 0.5 เซนแต่สำหรับในส่วนของขาม้าทั้งสองข้างที่จะต้องประกอบเป็นตัวกระเป๋าให้เผื่อตะเข็บไว้ 0.7 เซนติเมตรค่ะและสำหรับชิ้นแอปพลิเคที่มีส่วนโค้งหรือมุมนะคะเราต้องคลิปก่อนค่ะ
โดยขีดเข้าไปในผ้าที่เป็นส่วนตะเข็บนะคะแต่ว่าไม่ให้ถึงกับเส้นแพทเทิร์นขีดในส่วนโค้งและส่วนที่เป็นมุมโดยรอบค่ะนำผ้าชิ้นที่1 นะคะที่วาดไว้แล้วมาวางลงบนผ้าพื้นให้ตำแหน่งที่วาดไว้ตรงกันค่ะแล้วทำการเนาก่อนยึดให้ทั้ง2ชิ้นติดกันเพื่อไม่ให้เคลื่อนเวลาเราแอพพลิเคค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มแอพพลิเคนะคะเริ่มจากมุมด้านล่างนะคะซ่อนปมไว้ใต้ชิ้นงานแล้วพับขอบให้ตรงตามแนวที่วาดและตรงกับชิ้นล่างด้วยค่ะแล้วเริ่มสอยจากชิ้นล่างขึ้นมาที่สันทบของชิ้นบนนะคะเราจะสอยถี่ๆไปตามแนวให้ผ้าทั้ง2ชิ้นติดกันสำหรับการแอพพลิเคเราจะใช้ได้นะคะที่มีสีใกล้เคียงกับผ้าสอยไปตามแนวเรื่อยๆค่ะแต่สำหรับในส่วนที่ต้องถูกชิ้นอื่นทับหรือต้องประกอบเป็นตัวกระเป๋าที่ขอบด้านนอกเราจะปล่อยชายไว้ไม่แอพพลิเคค่ะเมื่อสิ้นสุดการแอพพลิเคนะคะให้มัดปมเก็บให้เรียบร้อยแล้วไปเริ่มต้นในตำแหน่งใหม่ค่ะส่วนด้านล่างที่เป็นส่วนที่ต้องประกอบกับตัวกระเป๋าเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ไม่แอพพลิเคและในส่วนปากม้าและหลังของม้าที่จะมีชิ้นอื่นมาแอพพลิเคทับก็จะปล่อยทิ้งไว้ค่ะและจะมีชิ้นแอพพลิเคที่ถูกตัวม้าปิดทับไว้นะคะเราก็จะนำชิ้นส่วนที่เราวาดลงบนเทมเพลตมาวาดลงบนตัวม้าอีกครั้งค่ะเพื่อเป็นแนวในการแอพพลิเคสำหรับชิ้นต่อๆไปจากนั้นนะคะให้เราแอพพลิเคตามลำดับหมายเลขจนครบค่ะเมื่อแอพพลิเคทุกชิ้นส่วนเสร็จแล้วนะคะให้พลิกด้านหลังชิ้นงานเพื่อเจาะช่องค่ะโดยเราจะขีดผ้าก่อนเล็กน้อยแล้วเจาะให้เป็นช่องที่ด้านหลังของชิ้นแอพพลิเคนะคะเมื่อเวลาเรานำไปกิ้วในขั้นตอนต่อไปชิ้นงานจะนวลสวยงามค่ะเราต้องระวังอย่าตัดโดนผ้าด้านหน้านะคะเราจะตัดออกเฉพาะผ้าที่เป็นชิ้นตัวกระเป๋าเท่านั้นค่ะค่อยๆเจาะไปทีละส่วนของชิ้นแอพพลิเคนะคะโดยให้เหลือตะเข็บ 0.5 เซนค่ะนี่คือชิ้นหลังที่เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ
เราจะวาดในส่วนที่จะปักตกแต่งโดยใช้ปากกาแบบลบน้ำออกได้นะคะก็คือจะมีในส่วนตาม้าส่วนแผงคอและส่วนหางม้าค่ะวาดเป็นแนวไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเย็บน่นถอยหลังตามแนวที่เราวาดไว้ค่ะสำหรับไหมที่เราให้ไว้นะคะ1เส้นใหญ่จะประกอบด้วย6เส้นเล็กค่ะให้เราดึงไหมออกมาใช้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแพทเทิร์นเราจะเริ่มเย็บหางก่อนนะคะโดยใช้2เส้นเล็กค่ะเย็บน่นถอยหลังที่หางก่อนนะคะเย็บตกแต่งจนครบทุกส่วนตามที่วาดไว้ค่ะเมื่อปักตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกด้านหลังค่ะไปที่ด้านผิดแล้ววาดแพทเทิร์นโครงกระเป๋าให้ตรงกับชิ้นหน้าค่ะและทำเครื่องหมายที่กึ่งกลางและที่ช่องกลับผ้าไว้ด้วยนะคะจากนั้นให้ประกบด้านถูกกับซับในค่ะซ้อนใยบุกไว้ด้านล่างกลัดเข็มบุดให้ทั้ง3ชิ้นติดกันแล้วเย็บตามแนวแพทเทิร์นนะคะให้ติดกันโดยเริ่มเย็บจากจุดที่เป็นช่องกลับผ้าเย็บไปตามแพทเทิร์นจนสิ้นสุดที่จุดกลับผ้าอีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดผ้าโดยรอบตะเข็บ 0.7 เซนติเมตรค่ะพลิกด้านหลังเล็มใยบุกให้ชิดกับเส้นเย็บนะคะระวังอย่าตัดโดนเส้นเย็บนะคะขั้นตอนต่อไปให้คลิปมุมและที่ส่วนโค้งของผ้าค่ะเพื่อจะได้พลิกกลับด้านถูกออกมาได้อย่างสะดวกนะคะและผ้าไม่รั้งระวังอย่าคลิปโดนเส้นเย็บนะคะแล้วพลิกกลับด้านถูกออกมาค่ะสำหรับในส่วนที่เป็นมุมนะคะเราอาจจะใช้เข็มหมุดช่วยสะกิดมุมให้ขึ้นมาเป็นมุมแหลมสวยงามค่ะแล้วให้
พับสอยปิดช่องกลับผ้าโดยให้ซ่อนปมเข้าไปในชิ้นงานนะคะแล้วพับขอบลงไปตามแนวแพทเทิร์นแล้วสอยให้ชิ้นหน้ากับชิ้นซับในติดกันค่ะเริ่มควิ้วตามแพทเทิร์นค่ะโดยเราจะซ่อนปมไว้ในชิ้นงานนะคะโดยจะกระตุกเบาๆให้ปมเข้าไปอยู่ในใยค่ะแล้วเริ่มควิ้วโดยการแทงเข็มลงในแนวตั้งฉากแล้วงัดเข็มขึ้นโดยการแทงเข็มลงเมื่อกี้นะคะจะต้องทะลุทั้ง3ชั้นค่ะแล้วงัดเข็มขึ้นในแนวตั้งฉากเป็นการเนาถี่ๆเพื่อให้ชิ้นงานที่เราอัพพิเก้ไว้นูนสวยงามเราจะมีปอกนิ้วนะคะในการช่วยดันก้นเข็มเพื่อไม่ให้เจ็บนิ้วค่ะและชิ้นงานก็จะเสร็จเร็วขึ้นด้วยนะคะวิ้วตามแพทเทิร์นจนครบทุกเส้นค่ะในแพทเทิร์นจะแสดงด้วยส่วนที่เป็นเส้นประนี่คือชิ้นหน้าที่วิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นล่างก็ใช้วิธีการเดียวกันกับชิ้นหน้าค่ะและใช้แพทเทิร์นเดียวกันเราก็จะวาดแนววิ้วของชิ้นหลังค่ะซึ่งจะเป็นแนว 0.7 จากขอบโดยรอบนะคะเราให้เนาทั้ง3ชิ้นให้ติดกันค่ะการวาดเส้นควิ้วนะคะเราจะใช้ปากกาที่สำหรับวาดผ้าสีเข้มตัวหมึกจะเป็นสีขาวค่ะและสามารถลบออกได้ด้วยน้ำแล้วเราก็จะเริ่มควิ้วตามแนวที่เราวาดค่ะต่อไปเราจะมาทำชิ้นหลังกันนะคะโดยให้วาดแพทเทิร์นลงบนเทมเพลตค่ะสำหรับแพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะเราจะวาดขอบรอบนอกและในส่วนที่เป็นรอยต่อของชิ้นบนและชิ้นล่างค่ะอย่าลืมวาดตำแหน่งกึ่งกลางและตำแหน่งของช่องกลับผ้าด้วยนะคะจากนั้นให้ตัดเทมเพลตแยกกันเป็น2ส่วนค่ะพลิกกลับแพทเทิร์นแล้วนำมาวาดบนผ้าด้านผิดค่ะแล้ววาดตำแหน่งของช่องกลับผ้าและตำแหน่งกึ่งกลางด้วยนะคะสำหรับชิ้นส่วนด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะคะให้กลับวาดที่ผ้าด้านผิดค่ะแล้วต้องกลับแพทเทิร์นด้วยนะคะสำหรับตัวแพทเทิร์นเราอาจจะทำสัญลักษณ์ให้รู้ว่าอันไหนคือด้านหน้าด้านหลังนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะตัดผ้าตามแพทเทิร์นที่ว่านะคะโดยจะต้องตัดผ้าให้เผื่อตะเข็บโดยรอบ 0.7 เซนติเมตรค่ะชิ้นบนก็ทำเช่นเดียวกันนะคะประกบด้านถูกนะคะของชิ้นส่วนบนและส่วนล่างกลัดเข็มหมุดให้ติดกันแล้วเย็บให้ติดกันตามแนวของรอยต่อที่เราวาดไว้ค่ะชิ้นหลังที่เย็บต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในส่วนตะเข็บด้านหลังให้เรารีดล้มตะเข็บลงทางด้านล่างค่ะพลิกมาที่ด้านหน้านะคะแล้วให้วาดแพทเทิร์นของตัวกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งที่ด้านถูกให้ตรงกับด้านหลังนะคะสำหรับตัวแพทเทิร์นจะใช้ร่วมกับชิ้นหน้าค่ะเราก็จะได้โครงแบบของตัวกระเป๋าสำหรับในการเย็บประกอบกันนะคะเราจะใช้แผ่นเมจิกแคนวาสค่ะ
ซึ่งเป็นแผ่นที่สามารถทำให้เราปักคอสติชได้บนผ้าทุกชนิดโดยเราจะตัดแบ่งเป็น2ส่วนค่ะคือเราจะปักในส่วนของกระโจมนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นพระอาทิตย์จากนั้นนะคะให้เอาแผ่นเมจิกแคนวาสค่ะติดที่ชิ้นหลังแบ่งเป็น2ส่วนนะคะแล้วให้วาดส่วนตกแต่งที่เป็นต้นกระบองเพชร2ที่ไว้ด้วยค่ะซึ่งการปักคอสติชนะคะสามารถดูได้จากห้องเรียนรู้งานฝีมือในเว็บพิมพ์ค่ะและเมื่อปักคอสติชและปักตกแต่งชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะให้ประกบด้านถูกกับซับในค่ะและซ้อนใยบุไว้ด้านล่างลักษณะเดียวกันกับชิ้นหน้าเมื่อเราเย็บกลับชิ้นหลังออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำชิ้นหลังไปแช่ในน้ำอุ่น3นาทีค่ะเพื่อให้แผ่นเมจิกแคนวาสที่เราเนาติดไว้หลุดลอกออกไปได้เองนะคะเราก็จะได้ชิ้นส่วนกระเป๋าทั้ง3ชิ้นนะคะคือชิ้นหน้าชิ้นล่างและชิ้นหลังค่ะเราจะมาเริ่มประกอบตัวกระเป๋ากันนะคะโดยให้เราประกบด้านผิดของกระเป๋าชิ้นหน้าและกระเป๋าชิ้นล่างค่ะโดยให้ตำแหน่งกึ่งกลางที่เราทำเครื่องหมายไว้ตรงกันนะคะแล้วให้เนายึด2ชิ้นนี้ให้ติดกันเพื่อไม่ให้เคลื่อนเวลาสอยค่ะให้นำชิ้นหลังมาเนาติดกับชิ้นด้านล่างอีกด้านหนึ่งนะคะโดยต้องดูให้ตำแหน่งกึ่งกลางเท่ากันก่อนเสมอนะคะกระเป๋าทั้ง3ชิ้นก็จะติดกันค่ะโดยเราจะเว้นด้านปากไว้นะคะสำหรับใส่ซิปค่ะแล้วเราจะเริ่มสอยให้ตัวกระเป๋าติดกันนะคะโดยวางให้มุมของกระเป๋าชนกันก่อนแล้วเริ่มสอยค่ะโดยสอยที่ผ้าชิ้นนอกให้ติดกันก่อนนะคะโดยแทงเข็มไปที่ชิ้นนอกของชิ้นหน้าแล้วมาที่ชิ้นนอกของชิ้นล่างค่ะเมื่อเราดึงแล้วทั้ง2ชิ้นก็จะเข้ามาติดกันนะคะควรให้ฝีเข็มมีความเท่ากันเพื่อให้สวยงามนะคะและระวังอย่าให้ชิ้นงานย่นสอยตามแนวไปเรื่อยๆจนถึงมุมอีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อสอยด้านนอกติดกันแล้วนะคะจะได้ลักษณะกระเป๋าแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราพลิกกลับเอาด้านซับในออกมาค่ะแล้วก็จะสอยด้านซับในให้ติดกันตามร่องที่เราเห็นนะคะการสอยทำเช่นเดียวกับด้านนอกค่ะเพื่อให้ชิ้นงานสวยงามขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะเมื่อสอยชิ้นซับในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลับด้านนอกออกมาอีกครั้งค่ะเพื่อจะทำการติดซิปที่ปากกระเป๋านะคะให้ทำเครื่องหมายที่กึ่งกลางซิปนะคะแล้วรูดซิปออกให้แยกจากกันเพื่อนำมาเนาติดในตำแหน่งกึ่งกลางของซิปและกึ่งกลางกระเป๋าให้ตรงกันค่ะโดยหลักของการเนาคือจะเนาเริ่มตั้งแต่กึ่งกลางแล้วออกไปทางด้านข้างทำทีละด้านนะคะสำหรับซิปอีกด้านหนึ่งก็ให้เนาติดกับชิ้นหลังในลักษณะเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะเย็บซิปให้ติดกับกระเป๋าค่ะโดยให้เริ่มเย็บจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะคะโดยจะใช้ลักษณะการเนาทีๆเสร็จแล้วนะคะที่ปลายซิปทั้ง2ด้านที่ขอบด้านล่างนะคะเราจะสอยฟันปลาเพื่อไม่ให้ปลายซิปเปิด
และการสอยฟันปลายังเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานด้วยค่ะสำหรับวิธีสอยฟันปลาสามารถดูได้จากวิธีทำนะคะที่จะมีเป็นรูปแสดงไว้เป็นขั้นตอนสอยฟันปลาเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือใส่หัวซิปให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้กระเป๋าคาวบอยลักบี้เพิร์สค่ะ